ข้ามไปดูกันบ้านนะคะกับบริษัทอินเทอร์เน็ตในตำนานที่บอกว่าในตำนานเนื่องจากตอนนี้เขาประกาศขายกิจการเรียบร้อยแล้วกับทางยักษ์หูนะคะล่าสุดนั้นหลังจากประกาศขายกิจการออกไปเนื่องจากว่าไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้ cover cost หรือว่าครอบคลุมต้นทุนที่มีอยู่ได้แม้ว่าจะพอมีกำไรอยู่บ้าง นะคะก็พบว่ามีบริษัทที่สนใจเข้ามา take over กิจการของยักษ์หูกว่า40แห่งแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบในการนำเสนอเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ติดตามพร้อมกันในรายงานชิ้นนี้ค่ะบริษัทอินเทอร์เน็ตเก่าแก่ Yahoo กำหนดเส้นตายในการขายกิจการให้แก่บริษัทต่างๆที่แสดงความสนใจก่อนจะพิจารณาข้อเสนอของบริษัทแต่ละแห่งทำให้ Yahoo สามารถบรรลุข้อตกลงได้ภายในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมซึ่งคาดกันว่าจะเป็นช่วงที่ Yahoo จัดการประชุมประจำปีYahoo ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2537โดยเจอรี่ยางและเดวิดฟิโลซึ่งข้อมูลจากคอมสกอร์ระบุว่าปัจจุบัน Yahoo เป็นเว็บไซต์ที่มีคนใช้งานมากเป็นอันดับ3ในโลกอินเทอร์เน็ตโดยสินทรัพย์สำคัญของ Yahoo ได้แก่ Yahoo Finance ข่าวการสืบค้นอีเมลเว็บบล็อก Tumblr และบริการด้านรูปภาพ Flickr การที่ Yahoo ต้องประกาศขายกิจการทั้งที่ยังมีผู้คนใช้งานสินทรัพย์ต่างๆนับพันล้านคนในแต่ละเดือนก็เพราะ Yahoo ไม่สามารถทำรายได้มากพอที่จะครอบคลุมต้นทุนและตลอดทศวรรษที่ผ่านมามี CEO หมุนเวียนเข้ามากุมบังเหียนอาณาจักร Yahoo ถึง6คนแต่ไม่มีใครนำพา Yahoo ให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกแม้แต่มาริสาเมเยอร์ CEO หญิงคนล่าสุดที่เคยมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้แก่ค่าย Google คู่แข่งรายสำคัญของ Yahoo ก่อนหน้านี้ Yahoo ได้รับความนิยมในจังหวะที่ธุรกิจโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตยังมีขนาดเล็กแต่เมื่อตลาดอินเทอร์เน็ตขยายใหญ่ขึ้นเว็บไซต์อย่าง Facebook และ Google ก็กลับมาบดบังความเจริญจรัสของ Yahoo โดยแม้ Yahoo จะทำรายได้จากโฆษณาดิจิตอลได้กว่า 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 91,000 ล้านบาทตามการประเมินของ eMarketer แต่ก็มีสัดส่วนเพียง 1.5% ของตลาดโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดขณะที่ Google และ Facebook มีส่วนแบ่งตลาดถึง 40% การประกาศขายกิจการครั้งนี้ทำให้ต้องลุ้นกับชะตากรรมของแบรนด์ Yahoo เพราะยังไม่แน่ใจว่าผู้ที่ซื้อกิจการจะมีแนวทางอย่างไรหรือจะยังใช้แบรนด์ Yahoo ต่อไปหรือไม่ซึ่งในไทยก็ยังมีผู้ใช้สินทรัพย์ของ Yahoo อยู่เช่นอีเมลการสืบค้นและข้อมูลข่าวสารมีรายงานว่าจนถึงขณะนี้บริษัทราว40แห่งแสดงความสนใจซื้อกิจการของ Yahoo ในหลากหลายรูปแบบซึ่งรวมถึง Daily Mail and General Trust ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของหนังสือพิมพ์ Daily Mail สื่อสิ่งพิมพ์และแท็บลอยด์ชื่อดังของอังกฤษที่สนใจสินทรัพย์อินเทอร์เน็ตของ Yahooเพื่อหวังจะเพิ่มรายได้โฆษณาออนไลน์ซึ่งในปีที่แล้วอยู่ที่73ล้านปอนด์หรือ 3,647 ล้านบาทนอกจากนี้ Yahoo ยังมีสินทรัพย์อื่นๆตั้งแต่การสืบค้นอีเมลไปจนถึงข่าวสารกีฬาและภาพอาจจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเว็บไซต์ Daily Mail ได้Time Inc. ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ถูกสื่อเปิดเผยชื่อว่ามีความสนใจซื้อกิจการอินเทอร์เน็ตของ Yahoo รวมถึง Verizon และ Microsoftล่าสุดมีข่าวว่า Verizon คือตัวเกียงสำคัญหลังจากหลายบริษัทล้มเลิกความตั้งใจไปแล้ว SmartBiz เศรษฐกิจติดจอรายงานถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญในโลกธุรกิจณปัจจุบันนี้เลยนะคะเพราะว่าแม้ว่าเราจะเคยใหญ่แค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งปรับไม่ทันเปลี่ยนไม่เร็วพอก็ไม่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้จนท้ายที่สุดต้องขายกิจการเหมือนทาง Yahoo ที่ประสบกับเหตุการณ์นี้มันแล้วค่ะ